ดาเยคอนลุ้นยิงทาบสถิติมาราโดน่าคืนนี้สเปอร์ประเดิมเชิดแมฟเวอริกประเดิม NBA ฤดูกาลใหม่ชลบุรีลุ้นความฟิตอดุลก่อนบุกกระชาก3แต้มบ้านชัยนาทสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตเดย์นะครับวันนี้มาเร็วเพราะว่าเย็นนี้จะมีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนัดรองสุดท้ายครับก็เลยมาพบกับคุณผู้ชมในเวลา 16:00 นแบบนี้นะครับแต่ก็ยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระข่าวสารวงการกีฬาเหมือนเดิมครับและแน่นอนว่าในช่วงแรกของรายการครับไปติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลกันครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับโคเซ่กายาคอนครับกลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับการจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าหากทำประตูในเกมนี้ได้นะครับจะมีสถิติการทำประตูติดต่อกันให้กับนาโปลีเท่ากับที่เดียโก้มาราโดน่าเคยทำไว้ครับส่วนหน้าชาวสเปนคนนี้ยิงไป5ประตูยิงประตูไป5เกมติดต่อกันครับและหากทำได้อีกในคืนนี้ที่เจอกับแอตแลนต้าจะเป็นการยิง6เกมติดต่อกันเท่ากับที่มาราโดน่าเคยทำได้ในปี 87-88 ครับกายาคอนย้ายมาจากเรอัลมาดริดเมื่อปี2013ครับยิงไปแล้ว27ประตูใน65เกมก็เป็นตัวนำโชคของนาโปลีด้วยครับเนื่องจากเกมที่เขายิงได้นาโปลีไม่เคยแพ้และล่าสุดที่ชนะเวโรนา 6-2 เขาก็ยิงได้อีกครับก็กลายเป็นดาวยิงสูงสุดของเซเรียอา7ประตูส่งให้ทีมของเราฟาเบเตสขึ้นอยู่ที่7ของตารางแล้วครับขณะที่มาเรคคัมซิกครับมิดฟิลด์ของนาโปลีบอกว่าพวกเขาต้องการชนะในเกมนี้และจะยิ่งขึ้นถามว่ากอนซาโลอิโกอินยิงได้ด้วยหลังจากที่พึ่งทำแฮตทริกในเกมที่พบกับเวโรนาเกมนี้นาโปลีจะไม่มีคามิโลซูนิก้ามิดฟิลด์ที่รับบาดเจ็บหัวเข่านะครับจากเกมที่ผ่านมาแล้วก็อาตาลันตานั้นเพิ่งจะแพ้อูดิเนเซ่มา 2-0 เมื่ออาทิตย์ครับก็เป็นความพ่ายแพ้5จาก6เกมล่าสุดทำให้ทีมของสเตฟาโนโคลันตูโอโน่รับไปอยู่ที่6ของตารางคนตัวโน่คุณเซอร์อาตาลันต้ายอมรับว่าทีมนั้นแย่มากครับพบกับอุดิเนเซ่จนแทบจำไม่ได้ว่าเป็นทีมของเขาด้วยซ้ำไปครับตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาทำได้ดีในเกมกับนาโปลีคู่นี้ถ่ายทอดสดทูสปอร์ต3ครับตี 2:45 นาทีครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่โรม่าจะเจอกับเจเซน่าในกันโชสเลอาคืนนี้เช่นเดียวกันครับรูดี้กาเซียกุนซือของทีมหมาป่าแห่งกรุงโรมคาดหวังมากว่าทีมของเขาจะต้องเอาชนะเซชนาให้ได้ครับหลังจากที่เพิ่งจะชนะมาแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดในทุกรายการครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทีมหมาป่าแห่งกรุงโรมเพิ่งจะเสมอกับซามโดเรีย0ประตูต่อ0ทำให้โดนยูเวนตุสทีมจ่าฝูงเนี่ยทิ้งห่างออกไปเป็น3แต้มนะครับกาเซียจึงย้ำว่าเกมนี้ที่จะเจอกับเชเซนาทีมของเขาต้องเอาชนะให้ได้เพราะนี่คือการเล่นในบ้านตัวเองแล้วหลังจากนั้นจะต้องเจอศึกหนักด้วยนะครับเพราะต้องไปเยือนนาโปลีซึ่งไม่ใช่งานง่ายเลยดังนั้นถ้าชนะเชเซนาในคืนนี้ได้ก็จะเรียกขวัญและกำลังใจของทีมกลับมาได้ก่อนที่จะต้องไปเยือนนาโปลีครับข่าวดีของโรม่าคือจะได้เซดูเกต้ากลับมาลงสนามได้ขณะที่คอสตาสมาโนลัสกองหลังกรีซก็พ้นโทษแบนสามารถเป็นตัวเลือกได้เช่นกันทำให้สภาพทีมของโรม่าดีขึ้นกว่า 2-3 นัดที่ผ่านมานะครับยิ่งกว่านั้นก็คือโรม่ามีสถิติการเล่นในบ้านที่ดีมากด้วยการชนะรวดตรงข้ามกับเชเซนาที่เพิ่งเก็บแต้มนอกบ้านได้แค่1คะแนนเท่านั้นครับเมื่อเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในซีเรียอาเชเซนาเพิ่งจะเสียสถิติไม่แพ้ใครในบ้านต่ออินเตอร์มิลานด้วยความพ่ายแพ้ไป0ประตูต่อ1แต่ก็ได้รับคำชมอย่างมากในส่วนของฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้เปียร์ปาโลบิโซลี่กุนซือของทีมบอกว่าลูกทีมของเขาจะสามารถต่อสู้กับโรม่าได้โดยไม่ต้องไปเกรงกลัวศักดิ์ศรีของโรม่าแต่อย่างใดแม้ว่าเจ้าถิ่นจะมีสถิติยิงได้ถึง16ประตูและเสียไปเพียง4ประตูเท่านั้นครับบิโซลี่กล่าวว่าสิ่งที่ทีมของเขาต้องระวังให้มากก็คือการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมของโรม่าซึ่งลูกทีมของเขาต้องพยายามดักหาจังหวะตัดบอลให้ได้ครับต
อนนี้ครับไซซาน่าก็อยู่ในอันดับที่17มี6คะแนนเท่ากับปาเลโมที่อยู่ในโซนตกชั้นครับคุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่นี้ได้ครับเวลา 2:45 นครับทาง True Sport HD ครับอีกหนึ่งคู่ที่พูดถึงกันครับก็คือมิลานครับจะเจอกับไกยารี่มีข่าวว่าเฟรนโดตอร์เรสจะได้ลงเป็นตัวจริงครับเพื่อที่จะมีโอกาสเรียกฟอร์มแล้วติดทีมชาติสเปนด้วยตอร์เรสนั้นถูกเชลซีปล่อยมาให้มิลานยืมตัวถึง2ฤดูกาลครับเพิ่งจะยิงไป1ประตูจาก6เกมที่ลงสนามกล่าวว่าก็มามิลานเพื่อยิงประตูครับหลังจากที่เคยประสบความสำเร็จในสเปนและอังกฤษไปแล้วจึงหวังว่าจะทำให้ได้แบบนั้นที่อิตาลีเพราะนั่นจะเป็นการเปิดโอกาสให้เขากลับไปติดทีมชาติสเปนดูกันที่แล้วมิลานได้อันดับ8เท่านั้นครับต้องพลาดการเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกรอบ20ปีแต่การมาของฟิลิปโปอินซากีเทรนเนอร์คนใหม่ทำให้การเริ่มต้นของมิลานดีมากแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับและล่าสุดก็เสมอกับฟิออเรนติน่า 1-1 สถิติไม่แพ้ใครก็ติดต่อกัน5เกมแล้วครับตอนแรกบอกว่าเป้าหมายคือการมาเล่นฟุตบอลยุโรปแต่ต้องไม่ดีใจเกินเหตุครับและเชื่อมั่นว่านักเตะหนุ่มๆในทีมกุนซือไฟแรงอย่างอินซากีก็น่าจะทำให้ทีมสมหวังได้เกมนี้มิลานครับจะไม่มีริคาร์โดมอนโตลิโวมิดฟิลด์คนสำคัญที่มีการบาดเจ็บขณะที่เกเยรี่ครับก็เก็บแต้มในบ้านได้แค่เกมเดียวจาก3เกมกาลาตี้นั้นก็ฟอร์มดีทั้งในการไปเยือนเอมโปลีชนะมา 4-0 แล้วก็เกมแรกไม่เสียประตูด้วยทำให้ทีมที่เลื่อนชั้นได้เลื่อนขึ้นไปอยู่อันดับที่12ครับอันเดรียคอสูตัวทำเกมของเกเยรี่กล่าวว่าชัยชนะเหนือเอมโปลีทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นและการได้พบมิลานในบ้านวันนี้พวกเขาจะเก็บ3แต้มเพื่อทำให้แฟนๆได้มีความสุขครับเป็นการถ่ายทอดคู่นี้ครับ20:45ทาง True Sport 1681แล้วก็ ASN 677ครับ Take his eyes off Sal very dangerous in that position looking to curl the ball back with his right จากเรื่องราวความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลกันโชซิลาอิตาลีครับไปติดตามข่าวต่อเนื่องนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกรณีการลงโทษ CSKA มอสโกนะครับที่มีแฟนบอลเหยียดผิวล่าสุดเนี่ยยูฟ่าได้ประกาศลดโทษให้กับทีม CSKA มอสโกครับจากที่ห้ามเล่นจากที่ลงโทษนะครับให้เล่นในบ้านโดยห้ามแฟนบอลเข้าชม3เกมลดมาเหลือ2เกมครับจากกรณีที่แฟนบอลของพวกเขาเนี่ยไปแสดงทีท่าเหยียดผิวในเกมแชมเปี้ยนลีกที่เจอกับโรม่าครับ CSKA มอสโกได้ขออุทธรณ์โทษต่อบทลงโทษดังกล่าวนะครับและล่าสุดเมื่อวานนี้ยูฟ่าหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรปก็ได้ประกาศผลการอุทธรณ์ของแชมป์ลีกรัสเซียว่าจากเดิมนะครับที่จะต้องโดนห้ามเล่นในบ้านโดยไม่มีผู้ชม3เกมและปรับเงิน 200,000 ยูโรลดเหลือ2เกมและปรับเงิน 100,000 ปอนด์นะครับโดยโทษห้ามผู้ชมเข้าสนามเกมที่3นั้นให้มีการรอการลงโทษเป็นเวลา5ปีหากในระหว่าง5ปีนี้แฟนบอลก่อเรื่องอีกก็จะถูกแบนทันทีครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับเรื่องของแบนการขายตั๋วให้กับแฟนบอลทีม CSKA มอสโกในนัดที่จะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับบาเยิร์นมิวนิกนั้นก็ยังคงให้อยู่ต่อไปและจากการได้ลดโทษดังกล่าวครับทำให้แฟนบอลของ CSKA มอสโกสามารถเข้าชมเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ทั้งนัดเย่าและเยือนในกรณีที่ทีมของพวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จครับเพราะว่าตอนนี้ CSKA มอสโกก็ได้ชดใช้โทษเกมแรกไปแล้วนะครับในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเสมอกันไป2ประตูต่อ2เกมดังกล่าวนั้นยูฟ่าห้ามแฟนๆของ CSKA มอสโกเข้ามาชมอย่างไรก็ตามครับก็ปรากฏว่ามีผู้ชมกลุ่มเล็กๆเข้ามาในสนามซึ่งเรื่องนี้ยูฟ่ายังไม่ได้มีปฏิกิริยาแต่อย่างใดครับขณะที่วิตาลีมุชโคครับรัฐมนตรีกีฬาของรัสเซียได้บอกว่าประเทศของเขาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเหยียดสีผิวในสนามฟุตบอลเลยครับและพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2018แม้ว่าจะยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก็ตามครับช่วงนี้เราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับรัสเซียเปิดตัวโลโก้ฟุตบอลโลก2018เป็นถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพสีแดงน้ำเงินตัดด้วยขอบสีทองโดยมีวิธีการเปิดตัวที่เหนือชั้นด้วยการให้นักบินอวกาศในสถานีอวกาศเป็นผู้โชว์โลโก้ผ่านวิดีโอลิงก์ไปยังรายการทีวีซึ่งเซปแบตเตอร์ประธานฟีฟ่ากล่าวว่าโลโก้นี้มีสีแดงน้ำเงินและทองแสดงให้เห็นถึงหัวใจและสปิริตของรัสเซีย
อันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น1ใน10ของผู้ที่มีสิทธิ์เป็นโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปี2014จาก FIFA ที่เลือกจากผลงานในรอบ12เดือนที่ผ่านมาและจะเป็นการกระตุ้นให้เขามุ่งมั่นในการทำงานทีมชาติอีกต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ร่วมวงแย่งซามิเคดีร่ามิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดที่กำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้ส่งผลให้ราชันชุดขาวต้องการขายเขาออกไปในช่วงเดือนมกราคมด้วยราคา10ล้านยูโรดีกว่าจะเสียไปโดยไม่ได้อะไรเลยแต่ทั้งนี้คาร์โลอัลเชลติกล่าวว่าเขาต้องการจะต่อสัญญาใหม่กับเคดีร่าให้ได้เบรนเดนโรเจอร์สผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลต้องการดึงกีโก้กาซียานายทวารของเอสปานยอลมาร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมนี้เพื่อให้เป็นคู่แข่งของซิโมมิโยเล่นายทวารของทีมที่เริ่มฟอร์มไม่ดีเหมือนในฤดูกาลแรกและมีรายงานว่าเอเย่นของกาซิยาตกลงเรื่องสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรเจริโอเชนี่นายทวารของซาโปโลทำลายสถิติเป็นผู้เล่นที่คว้าชัยชนะมากที่สุดกับสโมสรเดียวจากเดือนที่ไรอันกิฟส์ทำไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด589เกมหลังจากที่เขาพาทีมเอาชนะกอยอัส3ประตูต่อ0ถือเป็นการเก็บชัยชนะนัดที่590ของเขากับทีมซาโปโลนอกจากนี้เขายังเป็นผู้สาประตูที่มีสถิติการทำประตูมากที่สุดทำได้ถึง123ประตูอีกด้วยช่วงหน้าครับมาดูสปอร์ตเวิลด์ครับครับเรามีสกู๊ปตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องของ WTA Tour Finals ที่สิงคโปร์ครับ